Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่22มิถุนายน2024 Series 7เคล็ดลับสู่ความสมบูรณ์ทางอารมณ์เคล็ดลับข้อที่4หยุดต่อรองกับพระเจ้า2พงศาวดารบทที่25ข้อ9และอามาซิยาตรัสถามคนของพระเจ้าว่าแต่เราจะทำอย่างไรกับเงิน100ตะลันที่เราให้แก่กองทัพอิสราเอลไปแล้วแล้วคนของพระเจ้าทูลตอบว่าพระยาเวห์ทรงสามารถประทานแก่พระองค์มากยิ่งกว่านี้อีกบางทีเราอาจคิดว่าถ้าในชีวิตนี้เราทำงานหนักพอและทำดีมากพอพระเจ้าจะทรงเห็นด้วยและยอมรับเราหากเป็นเช่นนั้นเราก็กำลังพยายามเอาการงานดีเข้าต่อรองกับการยอมรับจากพระบิดาเสียแล้วความจริงแล้วพระเจ้าทรงยอมรับเราอย่างที่เราเป็นแต่เราต่างหากที่กำลังมีปัญหาในการยอมรับความรักของพระองค์พระเจ้าทรงรักเราอย่างเต็มเปี่ยมแต่เราอาจมีปัญหาในการยอมรับพระเมตตาของพระเจ้าเพราะเราไม่เคยได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์อย่างเต็มที่หรือเราอาจคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของโลกที่เมื่อมีบุญคุณก็ต้องทดแทนหรือจะคิดถึงเรื่องกำไรขาดทุนอยู่เสมอจนเราตั้งสมมติฐานในใจว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าก็คงเป็นไปในลักษณะเดียวกันคือเมื่อพระองค์ทำบางอย่างให้เราเราก็ยอมทำบางอย่างให้พระองค์พระเจ้าไม่ได้ทรงทำงานของพระองค์ตามหลักการของมนุษย์เช่นนั้นหลักการของพระองค์คือเมื่อเราเข้ามาขอการอภัยจากพระองค์และยอมให้พระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ก็จะยอมรับเราอย่างสมบูรณ์แม้เมื่อพระเจ้าทรงต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราการตีสอนของพระองค์นั้นก็อดทนนานและใจปราณีคือไม่เกินความสามารถที่เราจะเผชิญได้และความรักของพระองค์นั้นมั่นคงไม่เคยยั้งหยุดหรือปฏิเสธเราเราไม่สามารถต่อรองจะใช้วิธีการของมนุษย์กับพระประสงค์ของพระเจ้าได้ไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามแทนที่จะต่อรองเราควรเข้าหาพระเจ้าอย่างไรกันล่ะคำตอบคือจงวางใจพระเจ้าจงอธิษฐานขอในสิ่งที่เราปรารถนาและวางใจพระองค์ว่าจะทรงตอบคำอธิษฐานวิงวอนของเราตามพระปัญญาวิธีการและการจัดเตรียมอันไม่สิ้นสุดของพระองค์มัทธิวบทที่6ข้อ31ถึง33เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เรากำลังตั้งเงื่อนไขต่อรองสิ่งใดกับพระเจ้าหรือเปล่ามีเรื่องใดบ้างที่เราคิดว่าหากพระเจ้าทำสิ่งนั้นฉันถึงจะยอมทำสิ่งนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราขอบคุณที่วันนี้เราได้เป็นลูกของพระองค์ได้เข้ามามีส่วนในครอบครัวแห่งความเชื่อและได้รู้จักพระองค์ในฐานะพระบิดานิรันดร์ของเราขอทรงช่วยเราให้ได้เปิดหัวใจของเราเพื่อจะสัมผัสความรักอันมั่นคงที่ไม่เคยหยุดยั้งของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้พบเสรีภาพแห่งการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยค่านิยมของโลกเราเชื่อและวางใจพระองค์ผู้ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน